เนื้อเหมือนหลวงพ่ออะไรครับก็จะเหมือนอะไรก็เนื้อเหมือนพ่อทาไงเนื้อเหมือนพ่อทาครับพอเรารู้เทคนิคเนี่ยว่าเหรียญลายแบบนี้มักเป็นเหรียญแท้หยิบขึ้นมาปุ๊บพอได้เทคนิคแบบนี้ก็จะคว้าขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบความแท้นี่โดยการส่องอย่างอื่นต่อไปชื่อนี่พิธนากรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับใช่ชุดจัดตัวคงอีไหมครับหลวงพ่ออีเดียวกันไหมครับอีเดียวกันครับอีเดียวกันเขาอีเดียวกันครับพี่เหรียญที่ไหนครับเหรียญนี้พ่อทาวัดพะเนียงแตกพ่อทาวัดพะเนียงแตกพ่อทารุ่นสามพะเนียงรุ่นสามพะเนียงแตกพะเนียงแตกครับหยดน้ำสิริพงมินสวยไหมสวยบ้านแถวเนี่ยครับก็ถามว่าสีพงมินน่ะเอาจากไหนไปแจกอ่ะในตามประวัตินะครับมีคนได้รับเหรียญ นี้ที่วัดหลักห้าในตอนนั้นนะพระอาจารย์ล้อมเป็นเจ้าอาวาสพระอาจารย์ล้อมนี่เป็นน้องของพระอาจารย์แก้วซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลักห้าหรือวัดสีพงมินนะคือตอนนั้นน่ะนะครับงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมินเนี่ยพ่อจาดพ่อจงนะพ่อแจ้มตากล้องปู่จันบ้านยางพ่อแดงเขาบันไดอิฐนะครับพากันเอาวัตถุมงคลมาช่วยกันนะเสกและแจกงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมินนะแล้วก็มีการสร้างพระเครื่องเป็นพระผงนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตะกุดหลวงปู่จันตะกุดพ่อแจ้มนะฮะหมากทุยของพ่อเปลี่ยนวัดเขาบันไดอิฐนะครับพยานพ่อเปลี่ยนนี่เนื้อดินพ่อจงนะไม่ได้สร้างขึ้นที่วัดประสาทสิทธิ์วัดประสาทสิทธิ์นะทำพระผงกับหล่อพระบูชานะถูกไหมฮะซึ่งสามเณรยอดชายเนี่ยเป็นคนแกะพิมพ์ส่วนหยดน้ำเนี่ยพระอาจารย์บุญพระอาจารย์บุญนี่คือเจ้าอาวาสองค์ต่อมาจากพระอาจารย์ล้อมนะตอนนั้นพระอาจารย์บุญเป็นพระลูกวัดนะครับซึ่งพระอาจารย์บุญเนี่ยบวช2ครั้งครั้งแรกก็มีพ่ออินวตาบรุงกิจเป็นอุปัชฌาย์บวชครั้งที่2ก็พ่ออินวตาบรุงกิจก็ยังเป็นอุปัชฌาย์อีกนะครับวันนี้ต้องกู้เมียมาสู้ละพระอาจารย์บุญเนี่ยตอนนั้นยังเป็นพระลูกวัดก็พายเรือไปวัดพะเนียงแตกนะครับปรากฏว่าฝนตกนะก็เลยจำพรรษานะจำวัดนะพระยาพรรษาจำวัดอยู่ที่พระเนียงแตก1คืนแล้วก็ได้พระพิมพ์หยดน้ําแล้วก็พระพิมพ์ห้าเหลี่ยมซุ้มประตูนะซี่เจ้าอาวาสพระเนียงแตกเนี่ยบอกเป็นสมบัติของวัดฝากเอามาให้แจกเป็นของที่ระลึกในงานฉลองโรงเรียนศรีพรหมินทร์ในปี2484นี่30,000ได้ไหมครับพี่ประสุทธิ์ต้องบอกครับว่าหยดน้ำพ่อทารุ่น3คุณดูเนื้อดิเนื้อเหมือนอะไรใช่ครับนี่เนื้อเหมือนพ่อเนื้อเหมือนหลวงพ่ออะไรครับก็จะเหมือนอะไรก็เนื้อเหมือนพ่อทาไงเนื้อเหมือนพ่อทาครับพ่อเงินพ่อทาพ่อห้องพระสมเด็จเนื้อเก่าแต่ถูกฝนขอบข้างขอบจะมีโอกาสแท้ไหมครับโอ้โหเนื้อเก่าเนื้อใช่จะฝนหักยังแท้เลยฝนทำไมจะไม่แท้ล่ะใช่ให้เนื้อมันเก่าแล้วให้เนื้อใช่จริงเถอะตำนานพ่อทาสุดยอดมหาอุดวันนี้ต้องกู้เมียมาสู้แล้วครับไม่ได้เห็นพระอมตะแบบนี้มานานแล้วดูง่ายชัดเจนอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรครับพ่อเงินวัดดอนเพราะพระอมตะยโยมเก็บแล้วชนะพ่อเงินจ้ารู้แล้วจ้าพ่อเงินจ้ารู้แล้วจ้ารุ่นแรกพิชพลนี่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นแรกรุ่นหนึ่งและนะพระถ้าสภาพถูกใช้ดูยังไงอันนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อเงินไม่ได้มีทุกเหรียญแต่ถ้าเหรียญที่เป็นแบบนี้
มักจะเป็นเหรียญแท้ดูง่ายใช่สวยๆเป็นล้านในตาคือถ้าคุณไปดูผิวเหรียญนะมีลายส้มแดงนึกอะไรไม่ออกเหมือนลายของขาคนเราอะที่อ้วนแล้วกลับมาผอมอะนี่นะครับถ้าเหรียญไหนนะเหรียญเป็นลายเนี่ยเหรียญเป็นลายแบบนี้นะครับก็คือจะมีโอกาสแท้สูงนะคือเป็นเนื้อส้มสลับแดงแต่ไม่เป็นลายแบบนี้แท้ไหมก็แท้ได้ถ้าเก่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้มักจะแท้ใช่พอเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยไอ้เทคนิคแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่เวลาคุณไปเจอพระแล้วคุณจะสามารถคว้ามาก่อนได้คือคนที่ไม่รู้เทคนิคนี้ก็อาจจะไม่หยิบขึ้นมาใช่ไหมเจอที่ไหนอาจจะไม่หยิบดูแต่คนที่รู้เทคนิคเนี้ยเห็นว่าเหรียญเป็นลายๆแบบเนี้ยเฮ้ยไอแบบนี้ลายๆแบบนี้มันมักแท้คว้าขึ้นมาก่อนคนอื่นก็คว้าไม่ทันเราพอเรารู้เทคนิคเนี่ยว่าเหรียญลายแบบนี้มักเป็นเหรียญแท้หยิบขึ้นมาปุ๊บเหมือนเหรียญพ่อแท้เห็นไหมพลิกหลังมาถ้าตัวตัดเชิดอ่ะหรือหูเหรียญเอียงเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยหูโยเนี่ยมักจะแท้พอได้เทคนิคแบบนี้ก็จะคว้าขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบความแท้นี่โดยการส่องอย่างอื่นต่อไปชื่อนี่ชื่อเนี่ยมาตอกทีหลังกูต้องเข้าใจนะว่าเหรียญปั๊มมาไม่มีชื่อหลวงพ่อนะใช่ชื่อหลวงพ่อเนี่ยทำตัวตอกมาตอกทีหลังนะถ้าคนมองเห็นลูกตาก็แท้แล้วสุดยอดนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวตอกตัวตอกก็คือต้องตอกคมๆแบบเนี้ยเห็นไหมนี่ก็คือน้ำแท้เพราะอะไรเพราะถ้าของเก๊มันถอดมันจะไม่เป็นตอกใช่มันก็จะมีชื่อติดมาในตัวเหรียญไม่ได้มาตอกทีหลังไปดูเมตตาสภาพนี้หลักแสนครับถ้าคนดูเป็นสนุกแน่นอนนี่เม็ดตาโอเคตาลึกและข้างในตาเนี่ยจะมีเม็ดตาดำเห็นป่ะในตาเนี่ยจะมีเม็ดตาดำช่างสนั่นศรีพลินแกะระดับเทพไหมล่ะระดับเทพพี่คือข้างในเนี่ยมีเม็ดตาดำเห็นไหมคือเหรียญศึกๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าหาอะไรดูไม่ได้เลยแบบชื่อก็ศึกจนแทบทั้งหมดแต่เห็นชื่อลายๆว่ามีชื่อตอกน่าจะเป็นรุ่นแรกเขาก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแคะตาถ้าแคะส่องเข้าไปข้างในเห็นเม็ดตาดำแบบนี้ของเก๊ถอดมาไม่ค่อยจะติดนี่นะครับวันนี้จัดมาให้อ่ะไปดูต่อกันนี่ถามได้ตอบได้ก็มีความสุขในทุกค่ำคืนสวัสดีพี่บอลใส่ลงด้วยนะครับรูปเหมือนมีเหมาไหมครับพระเยอะมากผมบอกคุณเลยนี่คุณรู้ไหมว่ารูปหล่อแบบเนี้ยองค์สองมือนะรูปหล่อก็เปิ้ลบางพระรุ่นแรกครับปีอะไรนี่คือรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเปิ่นออกวัดโคกขะเหมาปี2511ออกพร้อมเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นซึ่งเหรียญรุ่นแรกของพ่อเปิ่นจริงๆไม่ใช่วัดบางพระ19นะเป็นออกที่วัดโคกขะเหมาปี11นี่คือออกที่วัดโคกขะเหมาปี11รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่นเจอแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดนะน้องๆอย่าปล่อยให้รุ่นนะน้องๆ นะเพื่อนๆแบบนี้ดำๆนะ15,000นี่คนซื้อฟิ้วแน่นอนโรงงานเดียวกับพ่อมุ้ย
ก็รู้เหมือนปั๊มครับโรงงานเด็กกับพ่อผมช่องแคร์เพราะเงินรุ่นแรกเหรียญนี้นะผมบอกเลยคือผมอยากจะบอกอย่างนี้เหรียญนี้จะพูดยังไงดีอะเหรียญนี้จริงๆเป็นเหรียญหลังเลี่ยมเหรียญนี้จริงๆเป็นเหรียญหลังเลียบแล้วจานนะจริงๆเหรียญนี้เป็นเหรียญหลังเลียบแล้วจานแต่ทว่าเดี๋ยวก็เกิดเป็นดราม่าอีกเหรียญศึกหรือเปล่านะแต่เจ้าของที่เขาใช้กันมาเนี่ยที่เขาได้กันมาเนี่ยบอกเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหลังจานเราก็ไปนั่งส่องกันไม่ต้องซีเรียสเลยใครอยากได้ฟังแล้วชอบคิดว่านะศรัทธาเอาไปเพราะถ้าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหลังยันมันต้องมียันนูนใช่ไหมถูกป่ะคุณต้องเห็นตัวยันไหมเหรียญนี้ไม่ได้สึกมากมายนะคุณต้องเห็นตัวยันไหมแต่เหรียญนี้ไม่มียันเลยเป็นเหรียญหลังเรียบแล้วหลวงพ่อจานสี่อันปากการุ่นสามอันนี้รุ่นสองอันนี้รุ่นสองพี่ปู่ทวดดูง่ายชัดเจนมากเลยครับสวยครับพี่รุ่นสองกับรุ่นสี่น่าจะคนละแบบสี่น่าจะเป็นตลกสวยครับพี่ปิงพระนายรุ่นสองรุ่นสองผมบอกเลยนะส่วนมากเจอแต่ทองแดงถ้ารุ่นสองอัลปาก้าหายากมากถ้ารุ่น2อัปก้านี่หายากรุ่น4อัปก้าหาง่ายรุ่น3อัปก้าง่ายรุ่น2อัปก้าโอ้โหต้องบอกว่าเจอแต่ทองแดงใช่ทองแดงก็ว่าหายากแล้วรุ่น2อ่ะในกุ้งใครลงนี่พระเอกเลยนี่ครับแกครับจ้ารุ่น4ปี2505สวัสดีครับอาจารย์สวยพี่อุทัยแสนสุขสวยๆแบบนี้หายากสุดๆไม่เจอมาหลายปีแล้วครับผมบอกกูเลยนะบางคนน่ะเล่นพามายังไม่เคยได้ปู่ทวดรุ่น2อัปก้าเลยส่วนมากเจอจากทองแดงใช่นะคือเอาง่ายๆรุ่นแรกอ่ะไม่ทำอัปก้ารุ่น2เริ่มทำอัปก้ารุ่น3จึงทำอัปก้าได้เยอะรุ่น4ทำอัปก้าได้เยอะรุ่น2เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปู่ทวดสร้างเหรียญด้วยเนื้ออัปก้าไงก็เลยมีน้อยคุณค่านี่ความหายากนี่ไม่ได้ต่างจากรุ่น3 2จุดประคดขาดประคดเต็มหรือช้างป้องใช่สุดยอดเลยครับสวยคมพระแท้มองไกลๆยิ่งสวยเห็นไหมฮะดูหน้าของรุ่น2จะต่างจากหน้ารุ่น4รุ่น2สมัยก่อนหลักแสนเนื้ออันปาก้าปิดเลย 10,000 แท้พันเมตรเลยครับองค์นี้มาแล้วพี่รุ่น2อันปาก้าลงสนามครับอาจารย์ผมเชื่อนะว่าหลายคนไม่รู้ว่ารุ่น2อ่ะมีอันปาก้าเพราะถ้าจัดเป็นรุ่นแรกเนื้ออันปาก้าของหลวงปู่ทวดเห็นป่ะเพราะปี2500มีแค่ทองแดงเหมือนปู่หลิวเห็นมั้ยรุ่นแรกอะอัปก้าเนี่ยคนยังคิดว่าไม่มีเลยที่ไหนได้เหรียญเป็นแสนหายากมากครับรุ่น2อัปก้าแถมสวยแบบนี้ตาถึงเงินถึงใจถึงฉลาดเก็บจัดไปมาแล้วครับเปิดแรก 13,000 บาทมาที่ 15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับมา 23,500 บาทครับสวยจับจิตจับใจเลยองค์นี้ขายได้ไปโชคดีมากจัดเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ทวดที่ทำด้วยอัปก้าปี02รุ่น2บางคนคิดว่ารุ่น4ก็ถูกในสายเขากินตับสิครับแล้วคนรู้เนี่ยผมบอกเลยนะเอารุ่น2อัปก้าเนี่ยมาโชว์เนี่ยจะให้รุ่นหลังๆอ่ะที่แบบว่าบล็อกนิยมแล้วแต่มันเทียบไม่ได้ในชีวิตนี้เจอแค่2เหรียญมือผมเนี่ยผมมึงจะแบ่งปันไปนานใน1เหรียญแล้วก็เหรียญนี้
นะครับรุ่นสองมาก้าคนละหน้ากับรุ่นสี่คนอาวาสคนจีนคนมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงคนไทยปู่ทวดที่เขาอันดับหนึ่งตลอดกาลครับพันธุ์นี้อันตรายนะโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภควาราคาสุดท้ายมาที่ 25,500 มา 26,500 ที่คุณอาศักดิ์ณรงค์ครับปิดไลฟ์ด้วยวันนี้หยุดมาที่ 27,600 ที่พี่ชัดพลครับปิดไลฟ์ด้วยวันนี้เราไม่สู้แล้วยอมนะครับไปไปนั่งคุยเรื่องบังเกอร์อื่นแต่พวกเราปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาศักดิ์ณรงค์นะครับ 27,700 บาท 20,000 นี่เผื่อจะซื้อปู่ทั่ว2ซี่ยังไม่ได้เลยนะสวัสดีคุณอาศักดิ์ณรงค์ด้วยนะครับพี่สิทธิพรด้วยยินดีด้วยครับอัปปาก้ามันหาไม่ได้หรอกรุ่น2อะสวยงามจับใจปองออยเท่าไรจะจี๊ดใจผมนี่ละคนอ่ะปองออย4คนแล้วครับลูกพี่เฮ้ปองออยปี18ปู่เขียวหลงบนอาจารย์น้ำปู่เพิ่มโอ้นี่พิธีใหญ่นี่แขวนเหรียญมองอ้อยนะผมบอกเลยเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่สายวัดกลางบางแก้วให้การยอมรับว่าพิธีดีที่สุดของวัดกลางบางแก้วสภาพอย่างนี้พร้อมเลยเอาเหรียญละ 3,000 เอาเหรียญละ 3,000 ครับไปอ่านประวัติการสร้างนะวัตถุมงคลปี18ของมือเพิ่มแล้วถ้าเอ่ยถึงเหรียญปองอ้อยในประเทศนี้อันดับ1คือปองอ้อยมือเพิ่มวัดกลางบางแก้วเพียรนิจังมาปิดคู่ประสานเนื้อเหมือนอะไรว่าไหมครับพี่เดี๋ยวประสานอยู่ไหนนี่อ่ะเนื้อเหมือนหลวงพ่ออะไรครับองค์นี้ต้องบอกว่านี่คือพระกุยอดนิยมนะครับถ้านักเล่นรุ่นเก่านี้จะรู้จักกันหมดนะอมตะมากๆนะครับโหทุกวันนี้เซียนใหญ่ๆก็เก็บพระสั่นอย่างนั้นนะพี่พระกำแพงอ่ะถูกต้องครับพี่ชาติพลครับโอ้โหเนื้อเหมือนพ่อปานอุ้ยเก่ากว่าพ่อปานโหพี่เก่ากว่าพ่อปานหลายร้อยปีอยู่พระสั่นเก่ามากเนี่ยเนื้อพระกุครับแบบนี้เราเรียกว่าแบบเข้าใจง่าย get to action เนี่ยเข้าใจง่ายเราเรียกว่าแบบเข้าใจง่ายนะครับพระเครื่องไม่มีแบบเข้าใจยากกับเข้าใจง่ายนี่ก็เป็นเม็ดเลยแบบนี้เราเรียกว่าเข้าใจง่ายเอาว่าคนที่ดูพระไม่เป็นก็รู้แบบนี้แท้สุมกอครับเก่าพี่ได้อยู่นะสุมกอเนี่ยถึงบอกครับว่าอย่างเงี้ยคุณดูความเก่าไว้ก่อนนี่คุณดูความเก่าเป็นน่ะคุณก็ได้พระแท้แล้วพระเก่านะครับเป็นพันปีกับพระมึงสร้างแค่20 30ปีดูตาเปล่าถ้าใช้ความเก่าดูยังไงก็รู้รอคอยเลยพระสารไชน่าคือก็เป็นตำนานไปแล้วครับคือได้ยินแต่ชื่อแต่ตัวจริงๆเราไม่เห็นกันแล้ว 35,000 ใส่ถุงครับพี่ 35,000 นี่ซื้อเพราะกลัวยังไม่ได้เลยครับใช่นะ 35,000 นี่ซื้อเพราะกลัวยังไม่ได้เลยชัยนาทเหมือนกัน 40,000 ครับ 40,000 ก็ยังซื้อเพราะกลัวไม่ได้เลยใช่มั้ยใช่พระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะบังเกิดกับผู้ครอบครองสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คุณวิเศษจะเกิดกับผู้ครอบครองของวิเศษแล้วแบบนี้คืออมตะคือวัตถุโบราณเนี่ยพอพีกหลังมาปุ๊บแบบนี้คือโอ้โหแท้มันแบบนี้นี่เองบางคนบอกได้ยินเนี่ยได้ยินแต่ชื่อนะครับทำไมเด็กสมัยนี้จึงดูพระกันไม่ได้ก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นของแท้ไงก็เลยอยากให้แฟนเพจสันขวานเนี่ยได้เห็นของแท้ได้ดูว่าเป็นก่อนใครทั่วผมบอกประสานองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยก็ต้องบอกว่าเบอร์1ของไชน่าน่ะพระกุเบอร์1ของจังหวัดที่มีหลวงปู่สุของค์เป็นล้านมีพระกวยองค์นึงหลายแสนแต่พระกุเบอร์1ของไชน่าอยู่ตรงหน้าท่านนี่แหละครับซึ่งแน่นอนครับแบบนี้ไม่ได้เห็นแบบแท้ดูง่ายๆแบบนี้กันบ่อยๆเลี่ยมทองนะฮะเลี่ยมทองให้นะครับแบบสมศักดิ์ศรีแบบนี้แขวนไปไหนแขวนออกงานได้ไม่อายใคร
สมคุณค่าสมศักดิ์ศรีเนี่ยเห็นหลังนี่เห็นเนื้อนี่ต้องบอกครับคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าโอ้โหแท้เป็นแบบนี้แล้วเจอแต่แบบไม่เก่าย้อนยุคหรือนะพระเกจิเอามาทำย้อนหรือของเก๊พอมาเห็นของแท้แบบนี้โอ้โหมันโล่งมันสว่างมันเข้าใจง่ายครับพระกุยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับวันนี้นะผมโอ๊ตบางแพต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ